ดูอีกหนึ่งการแข่งขันรายการใหญ่ในบ้านเรานะครับนั่นก็คือการแข่งขันเรือใบนานาชาติ Top of the Regatta 2016ครับในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า30ประเทศครับพลเรือเอกไกรสอนจันสุวรรณนิตนะครับนายกสมาคมแข่งกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ Top of the Gulf Regatta 2016ครับปีนี้มีนักแข่งเรือกว่า700คนจาก30ประเทศทั่วโลกนะครับร่วมชิงชัยหลายรายการอาทิการแข่งขันเรือปะทูโคโรเนชั่นครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งวิวัฒน์ภูลพัฒน์นะครับนักแข่งไทยแชมป์ปี2004และ2007เตรียมลงประชันฝีมือกับสก็อตคันเคนสันนะครับแชมป์เก่าจากออสเตรเลียและการแข่งขันเรือใบเลเซอร์ครับกีรติบัวลงกับกมลวันบัวขออภัยนะครับกมลวันจันยิ้มครับ2นักเล่นเรือใบทีมชาติไทยได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2016จะลงชิงชัยในประเภทเรือใบเดี่ยวและก็เรือใบคู่การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้นะครับที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ